ปัจจุบันระบบแรงงานในประเทศไทยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐมีอายุเกษียณเฉลี่ยที่60ปีหากอายุเฉลี่ยการเกษียณอายุอยู่ที่60ปีเมื่อถึงวันเกษียณทำอย่างไรให้เงินที่ได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงพอต่อการเกษียณอย่างมีคุณภาพหากคุณต้องการเป็นผู้ลงทุนที่ต้องการเกษียณอย่างมีคุณภาพจำเป็นต้องวางแผนการเงินอย่างรอบคอบโดยการเพิ่มการออมลดรายจ่ายลงทุนเหมาะสมเพราะ หากเกษียณอายุที่60ปีคุณควรจะมีเงินใช้จ่ายอย่างน้อย50%ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อไม่ให้คุณภาพชีวิตในวัยเกษียณด้อยลงกว่าขณะเมื่อยังทำงานอยู่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ CIB m Principal สมดุลตามอายุซึ่งจดทะเบียนแล้วจึงเป็นคำตอบของคุณแนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุนวัตกรรมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุ แผนการจัดส่วนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ CIB m Principal สมดุลตามอายุซึ่งจดทะเบียนแล้ว 1. คัดเลือกสินทรัพย์ Asset Class Selection 2. จัดพอร์ตลงทุนระยะยาว Target Date Retirement 3. ปรับกลยุทธ์ระยะสั้น Tactical Investment 4. ขายทำกำไรต่อเนื่อง Rebalancing จุดเด่นของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุกระจายความเสี่ยงการลงทุนตามอายุสมาชิกตัดความไม่แน่ใจเลือกแผนที่เหมาะสมสำหรับตัวเองตัดความสับสนหากต้องสับเปลี่ยนนโยบายหรือเปลี่ยนแผนโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นไม่มีข้อจากัดเรื่องเงินลงทุนขั้นต่ำมั่นใจลงทุนกับผู้จัดการกองทุนมืออาชีพด้วยนวัตกรรมการลงทุนที่โดดเด่น ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ CIB m Principal สมดุลตามอายุซึ่งจดทะเบียนแล้วที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน CIB m Principal ประเทศไทยจึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำในการเลือกใช้เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับพนักงานด้วยนวัตกรรมการลงทุนที่โดดเด่นทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ CIB Principal สมดุลตามอายุซึ่งจดทะเบียนแล้ว ที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน CIB m Principal ประเทศไทยจึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำในการเลือกใช้เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับพนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ CIB m Principal สมดุลตามอายุซึ่งจดทะเบียนแล้วง่ายสะดวกตรงไปตรงมาสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน CIMB Principal ประเทศไทยคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน